พระวรพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระพุทธองค์ท่านได้วางหลักธรรมคำสั่งสอนแก่พุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะพระเราซึ่งมีความมุ่งหวังในการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นท่านเคยตรัสไว้ว่าในการข้างหน้าเมื่อตถาคตล่วงไปแล้วเนี่ยธรรมที่เรากล่าวไว้พระวินัยที่เราบัญญัติไว้ก็จะเป็นศาสดาแทนเราเมื่อเราล่วงไปคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่สืบต่อกันจนมาถึงทุกวันนี้นั้นความจริงท่านสอนมีจุดมุ่งหวังให้ถึงที่สุดแห่งพระนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลถ้าภายในจิตใจคนเรานั้นไม่เห็นความทุกข์ทางร่างกายไม่เห็นความทุกข์ภายในจิตใจคนทั้งหลายก็จะมีความหลงเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายพากันแสวงหาลาภยศสรรเสริญอันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรเป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์เป็นชั่วคราวเป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆเมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังในการแสวงหาความทุกข์ได้ออกมาบรรพชาสมบทในพรพุทธศาสนาก็อย่ามีความลังเลสงสัยในหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งสัมปชัญญะคำสอนของพระพุทธองค์ท่านสอนพระภิกษุธรรมเนียนให้พากันประพฤติบัติตามธรรมวินัยสำรวมปฏิโมกสำรวมกายวาจาอยู่ในศีล227เป็นสติวินัยหลีกเล่นอยู่ในฐานที่สงบสงัดอยู่ตามป่าบนเขาตามถ้ำหรือตามสถานที่ที่ไกลจากสังคมไกลจากความวุ่นวายไม่อยู่ในฐานที่สงบสงัดในเบื้องต้นนั้นถ้าอยู่กับสังคมอยู่กับผู้คนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีเยอะอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งก็มากเมื่ออยู่ในฐานที่สงบสงัดเรียกว่ากายวิเวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ความนึกคิดต่างๆก็จะน้อยลงใจจะปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปเรื่องอดีตปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตบ้างปรุงแต่งในปัจจุบันบ้างท่านจึงให้พยายามตัดความกังวลตัดความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปในเบื้องต้นนั้นเมื่อเราสละหน้าที่การงานต่างๆภายนอกสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกมาก็ตัดความกังวลใจได้ระดับหนึ่งวางภาระทั้งครอบครัว
ก็ตัดความกวนใจได้อีกระดับหนึ่งวางความห่วงความกวนใจในพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนต่างๆเป็นการตัดความกวนใจของเราแม้มีความนึกคิดปรุงแต่งความกวนใจบ้างก็ตามแต่ก็อาศัยกำลังของสมาธิเพื่อที่จะตัดความฟุ้งซ่านความกวนใจหรือความลังเลสงสัยในเรื่องการประพฤติบัติการมาอยู่ในฐานที่สงบสงัดแม้มีความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอดีตเราก็สามารถที่ใช้ปัญญาพิจารณาได้ว่าอดีตผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่ควรคิดถึงคิดถึงไปก็ไม่เกิดประโยชน์แม้ปรุงแต่งไปในวันพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปรุงแต่งเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่ปัจจุบันถ้าปรุงแต่งมากๆก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอนาคตยังไม่ถึงจะไปห่วงทำไมให้ตั้งสติอยู่ณปัจจุบันการมีสติอยู่ณปัจจุบันเราจะเห็นจิตและเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติเฝ้าดูใจของเราแล้วใจของเรานั้นจะไหลไปกับอารมณ์ซึ่งปรุงแต่งเกิดขึ้นที่ใจไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีใจเราก็ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเราไหลไปกับอารมณ์ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะกั้นกองละความคิดที่ไม่ดีไปจากใจของเราเพราะใจกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถที่แยกใจออกจากอารมณ์ได้แต่เมื่อเราทั้งหลายเข้ามาประพฤติบัติอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยเป็นศีลของพระเราสำรวมมีสติวินัยสำรวมใจของเราอีกไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็มีได้น้อยเพราะเราอยู่ในฐานที่สงบสงัดเมื่อเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เสมอสำรวมในยบทนั่งสมาธิสำรวมในยบทเดินกลมทำสติทำสมาธิให้มากเมื่อสติสมาธิเข้มแข็งขึ้นเราก็เห็นอารมณ์ชัดขึ้นความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็น้อยลงเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นสติปัญญาเห็นอารมณ์ชัดเพราะถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจของเราอยู่ทุกๆขณะจิตอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นที่ใจนั่นแหละอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นเราก็พิจารณาละแต่การที่จะมีสติรู้เท่าทันนั้นต้องทำสมาธิให้มากมีเวลาว่างก็เดินโยกมมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิทำสลับกันแม้อยู่ในยบททั่วไปไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติอยู่กับกิจของสงฆ์ว่างจากวัฏภาระหน้าที่การงานต่างๆก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดทำสมาธิไปตลอดทำสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจิตของเราแม้ใจเราจะนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องต่างๆก็ตามแต่เมื่อมีสติระลึกรู้เท่าทันก็กำหนดสติทำสมาธิภาวนาตัดอารมณ์นั้นออกไปตัดความคิดออกไปการจะตัดความคิดตัดอารมณ์ออกไปจากใจของเรานั้นหนึ่งก็ตัดได้ด้วยปัญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกไปสองก็ตัดด้วยการกำหนดสมาธิเพื่อตัดอารมณ์ทำใจให้เป็นกลางมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถ้าเรามีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอ
เฝ้าดูใจเราอยู่เสมอความโลภเกิดขึ้นเราก็จะเห็นแต่พระเราความโลภในการแสวงหาวัตถุภายนอกต่างๆก็ไม่มีแล้วจะมีอารมณ์ภายในใจเราก็จะออกไปเรื่องปัจจัยทั้งสี่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะยาสาโลกเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอาหารการกบฉันก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเสนาสนะก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟยารักษาโรคก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายของบุคคลซึ่งอาศัยปัจจัยทั้งสี่ก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาด้วยสติปัญญาแยบคายให้เห็นความเป็นธาตุให้เห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมสลายลงไปใจเราก็จะไม่ยินดีในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคมีใจเป็นกลางเป็นเบิกขาควบคุมใจด้วยสมาธิและปัญญาไม่ให้เกิดกิเลสตัณหามีความมักน้อยสันโดษในการประพฤติปฏิบัติภาวนาโดยเฉพาะพระเนรเรามีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติวัดในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เพียงพอแล้วควรจะตัดอารมณ์ตัดกิเลสไม่ให้มีความทะเยอทะยานอยากในวัตถุธาตุทั้งหลายไม่สนใจไม่ยินดีในทรัพย์ทั้งหลายในวัตถุธาตุทั้งหลายภายนอกมีความมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาธรรมมีความมุ่งหวังในการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมมีความมุ่งหวังในการที่จะชำระกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราถ้าเรามีความมุ่งมั่นเช่นนี้อารมณ์กิเลสตัณหาคือความโลภ ก็ไม่สามารถที่เกิดขึ้นได้แม้มีความเกิดขึ้นมาเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสตัณหาได้สามารถที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราได้สามารถที่ทำให้ใจของเรานั้นเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงแม้ว่าจะมีความยินดียินร้ายในรูปเสียงเสียงสัมผัสก็ตามแต่การทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอก็จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันและมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจใจก็เป็นกลางเป็นเบิกขาแม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันเรามีความเห็นว่าความโลภเป็นทุกข์เราก็หาทางละเรามีความเห็นว่าความโกรธความอาฆาตพยาบาทเป็นทุกข์เราก็หาทางละความจริงการละกิเลสการละความโกรธนั้นเราต้องยอมสละสิทธิ์ไม่ว่าใครจะพูดอะไรเราก็ไม่โกรธไม่ว่าใครจะทำร้ายร่างกายเราก็ไม่โกรธและที่สุดแล้วไม่ว่าใครจะทำร้ายชีวิตเราก็ไม่โกรธต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้ทำใจให้เหมือนแผ่นดินไม่รู้ร้อนรู้หนาวเรามีหน้าที่ที่จะสละความโกรธความไม่พอใจไปจากจิตใจของเราเพราะเรามีความเห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์นั่นเราจะไม่เก็บไว้จะไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ไว้การเจริญเมตตาต่อเพื่อนนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอุบายหนึ่งที่ทำให้ใจสงบเย็นเป็นการแก้ความโกรธในขณะที่ยังไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นถ้าภิกษุสามเณรควรจะเจริญเมตตาภาวนาทุกวันทำใจให้สงบเย็นเมื่อเราเจริญเมตตาใจเราสงบเย็นไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดทำร้ายเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของเราอยู่เสมอเมื่อกระทบอารมณ์เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะมีอุบายปัญญาละได้ง่ายเพราะเราไม่คิดที่จะเบียดเบียนใ
ไม่คิดจะทำร้ายร่างกายไม่คิดว่าทำร้ายชีวิตใครยิ่งเรามีความมุ่งหวังในการที่จะละกิเลสออกไปจากจิตใจของเราเราต้องมีสติมีปัญญาเตือนใจของเราอยู่เสมอว่าเราจะไม่ให้ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นแม้นความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็จะละให้เร็วที่สุดจะทำลายอารมณ์ภายในใจของเรานั้นให้เร็วที่สุดความจริงอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเพียงอาการของใจมีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาแต่ในเบื้องต้นนั้นเมื่อใจกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันเราก็จะหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายว่าเป็นจิตใจของเราเราจึงไม่สามารถที่จะละวางหรือปล่อยวางได้การบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจึงจะเป็นหนทางเดียวที่จะเข้าไปทำลายกิเลสไปในใจของเราเมื่อมีศีลคือธรรมวินัยเป็นศีลของพระเราที่ควบคุมกายวาจาเราให้สงบบำเพ็ญสมาธินั้นต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากนอนแต่พอดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปหาปฏิปทาที่เหมาะสมจำวัดขนาดไหนยิ่งจะพอดีฉันพัฒนาพระเราพระปฏิบัติก็ฉันเพียงมื้อเดียวก็เพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งได้พิจารณาอาหารโดยแยบคายฉันไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปฉันเพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งการกระทำความเพียรนั้นทำได้ทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะยืนก็ทำความเพียรภายในใจได้ไม่ว่าจะเดินก็ทำความเพียรภายในใจได้ไม่ว่าจะนั่งสมาธิก็ทำความสงบได้ไม่ว่าจะเดินยังกลมก็ทำความสงบได้ทำได้ทุกๆอิริยาบถในเบื้องต้นนั้นก็อาจจะยากลำบากสักหน่อยถ้าใจเรานั้นไม่มีกำลังของความสงบหรือสมาธิบารมีมีน้อยก็ต้องอาศัยความอดทนและความเพียรให้มากมีความเพียรมากไม่ท้อถอยนั่งสมาธิเดินยังกลมทุกวันมีเวลาว่างก็ทำความเพียรให้หนักไว้ทำจนหาความพอดีได้ว่าวันหนึ่ง วันหนึ่งควรจะเดินหนึ่งกลมนั่งสมาธิขนาดไหนจิตจึงจะสงบทำความเพียรนั้นต้องทำจนจิตสงบเมื่อจิตยังไม่สงบก็ไม่คลายความเพียรเดินหนึ่งกลมนั่งสมาธิทุกๆวันนอนให้พอดีฉันให้พอดีทำความเพียรให้หนักไว้เมื่อสมาธิยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องอาศัยความเพียรนะเดินโยกมนั่งสมาธิบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากเมื่อความฟุ้งซ่านน้อยลงไปความสงบค่อยๆเกิดขึ้น กำลังของใจเข้มแข็งขึ้นกำลังสติปัญญาก็เข้มแข็งตามมาเมื่อสติปัญญาเข้มแข็งนั่งสมาธิก็สงบเดินโยกมก็สงบเมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิใจก็สงบออกจากยาบทเดินถึงกรมใจก็สงบมีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดมีสติที่เห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในใจของเราเมื่อตาเห็นรูปเกิดความพอใจก็มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจอารมณ์นั้นก็ออกไปใจเราก็ว่างจากอารมณ์เมื่อตาเห็นรูปเกิดความไม่พอใจสติปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจใจก็เป็นกลางมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจสติปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจเช่นเดียวกันกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกัน เมื่อเกิดความพอใจเราก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงทำใจให้เป็นกลางเกิดความไม่พอใจเราก็พิจารณาความไม่เที่ยงทำใจให้เป็นกลางเป็นการปรับใจของเรานั้นให้เป็นกลางเป็นเบคาไม่ใจของเรานั้นยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต้องมีสติรู้เท่าทันต่ออารมณ์ทุกขณะจิตในเบื้องต้นนั้น
กิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดอาจจะไม่เห็นแต่กิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราจะมีสติมีปัญญาเห็นได้ชัดถ้าเรามีสติเข้าดูใจเราอยู่ทุกๆขณะจิตท่านจึงให้อยู่ในฐานที่สงบสงัดกายวิเวกก็ทำให้จิตวิเวกได้เมื่อจิตสงบสติก็จะรู้เท่าทันอารมณ์และมีอุบายปัญญาพิจารณากันกองละความโลภออกไปกันกองละความโกรธความไม่พอใจออกไปกันกองละความยินดีในกามทั้งหลายออกไปสติปัญญาก็จะเห็นกิเลสอย่างหยาบวันหนึ่งมีอารมณ์สิบอารมณ์ก็พิจารณาละทั้งสิบอารมณ์ตอนเช้ามีอารมณ์เกิดขึ้นมีกิเลสเกิดขึ้นมีความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละตอนสายมีความโกรธเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาละตอนบ่ายมีความพอใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นสติก็พิจารณาละปล่อยวางไปสติก็กลับมาอยู่ในปัจจุบันมีกิเลสเกิดขึ้นสติปัญญาต้องรู้เท่าทันและพิจารณาละวางออกไปให้ได้เมื่อจะสำรวมในยบทนั่งสมาธิกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งจิตก็สงบเป็นสมาธิเพราะไม่มีอารมณ์ข้างค้างเมื่อจะเดินโยมเข้าที่เดินโยมกำหนดสติทำสมาธิจิตก็สงบได้ง่ายเพราะไม่มีอารมณ์ข้างค้างอารมณ์ตอนเช้าก็ละไปแล้วอารมณ์ตอนเที่ยงก็ละไปแล้วอารมณ์ตอนบ่ายก็ละไปแล้วมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อกำหนดสติทำสมาธิในยบทนั่งสมาธิจิตก็สงบเมื่อกำหนดสติทำสมาธิในยบทเดินโกมจิตก็สงบเมื่อออกจากยบทนั่งสมาธิหรือเดินโกมจิตก็สงบมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันสามารถที่จะกำหนดสติดูจิตก็เห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในใจเมื่ออยู่ในยบททั่วไปเราอยู่ในฐานที่สงบสงัดอารมณ์ต่างๆก็น้อยเราก็มีสติทำสมาธิไปทำใจสงบเมื่อใจว่างจากอารมณ์ก็ฝึกยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาถ้ายังไม่ชำนาญในการพิจารณาร่างกายก็พิจารณาสิ่งที่สามารถกำหนดเห็นได้ง่ายคือพิจารณาผมให้เห็นเป็นปฏิคูณหรือจะพิจารณาหนังให้เห็นเป็นปฏิคูณหรือจะพิจารณากระดูกให้เห็นเป็นปฏิคูณหรือจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายในอาการ32ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนค่อยๆฝึกพิจารณาให้เกิดความชำนาญถ้าสติปัญญาพิจารณากายในกายนี้ยังไม่เห็นชัดก็พยายามทำสมาธิให้มากพยายามพักจิตให้สงบคือทำสมาธิถ้าทำสมาธิจนจิตมีความสงบพอเป็นบาดฐานที่ก่อให้เกิดสติปัญญาก็ลองใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายใหม่บางคนถนัดในการที่จะกำหนดพิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็พิจารณาไปบางคนถนัดในการที่จะกำหนดดูร่างกายเป็นอสุภกรรมฐานจะเป็นร่างกายบุคคลอื่นหรือร่างกายของเราก็ตามจะกำหนดให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานก็กำหนดไปจะเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างหรือเป็นโครงกระดูกก็ตามก็กำหนดสติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความแตกหายลงไปหรือเมื่อใจของเราสงบแล้วถนัดพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาแยกแยะร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแยกแยะทีละส่วนลมที่หายใจเข้าหายใจออกก็เป็นอากาศธาตุเป็นลมเมื่อหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าลมเหลือไปหัวใจหยุดทำงานธาตุลมเหลือไปธาตุไฟความอุ่นในร่างกายเราก็เหลือไปธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองในร่างกายก็ทรงตัวอยู่ไม่ได้3วัน5วัน7วันก็ไหลนองทับแผ่นดิน
เมื่อธาตุทั้งสามไปแล้วธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็ยืดสายลงไป10 ปี20 ปี100 ปีก็ผุพังกลายเป็นธาตุดินสังขารทั้งหลายเป็นอยู่เช่นนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความแตกต่างที่สุดการมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายของเรานั้นจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็ได้พิจารณาธาตุกรรมฐานก็ได้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนของร่างกายนี้พิจารณาเห็นครั้งหนึ่งเราจะหยุดการพิจารณาก็ไม่ใช่เพราะการพิจารณาเห็นครั้งหนึ่งบางทีปล่อยวางเพียงชั่วคราวแล้วกิเลสก็เกิดขึ้นมาอีกต้องพิจารณาบ่อยๆเมื่อจิตสงบแล้วก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบถ้าเห็นในจิตว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนอยู่เสมอจิตหรือใจของเรานั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเราจะหมดความสงสัยหมดความสงสัยในทางดำเนินเรารู้จักจะรู้จักว่าการมันเป็นศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีสติปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาร่างกายของเราให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนและจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแม้นเพียงชั่วคราวก็ตามใจเราจะเห็นว่าการดำเนินไปเช่นนี้จะทำให้ใจของเรานั้นบรรเทาบางไปจากความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเราก็จะมีความเชื่อมั่นในการประพฤติบัติเชื่อมั่นในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างกายนี้จะทำให้กิเลสของเรานั้นบรรเทาบางไปจากจิตใจของเราได้เราก็จะมีความอดทนมีความเพียรมากขึ้นมีเวลาว่างเราก็จะปรารภความเพียรทำสติทำสมาธิอยู่เสมอในยบทนั่งสมาธิหรือเดินกลมก็ดีหรือแม้นอยู่ในยบททั่วไปก็ตามก็พยายามมีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดมีปัญญาที่จะพิจารณากิเลสละกิเลสหรือละอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตเมื่อความโลภเกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญาพิจารณาละเมื่อความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญาพิจารณาละออกไปเมื่อความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นร่างกายของเรานี้อันมีความเสื่อมมีความแตกหลายที่สุดถ้าเราพิจารณาอารมณ์อยู่เสมอใจเราก็จะว่างจากอารมณ์ถ้าเรายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอยู่เสมอใจเราก็จะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงก็บรรเทาบางไปอยู่ที่การพิจารณาร่างกายเหล่านี้ถ้าเห็นชัดมากเท่าไหร่และปล่อยวางมากเท่าไหร่กิเลสก็น้อยลงไปถ้าเราพิจารณาร่างกายของตัวเราของบุคคลอื่นจนจิตของเรานั้น รู้ทั่วถึงในร่างกายนี้ว่าร่างกายเหล่านี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นเช่นเดียวกันไม่ว่าชายว่าหญิงก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟถ้าเราเห็นในจิตของเรารู้ทั่วถึงใจเราจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้เมื่อใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ใจก็สงบเยือกเย็นอารมณ์ความโลภก็ดับลงไปอารมณ์ความโกรธก็ดับลงไปอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับไปใจมีความสงบเยือกเย็นใจเขาว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสแม้นความหลงยังมีอยู่ภายในใจเราก็ตามเราก็จะมีสติมีปัญญาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมที่ละเอียดขึ้นและด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญาก็สามารถที่จะพิจารณาละวางความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสส่วนละเอียดได้กิเลสอย่างหยาบคือใจนี้ละวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับลงไปกิเลสอย่างละเอียดคือใจที่ยังหลงยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขส่วนละเอียดของใจจะเป็นฌานสมาบัติรูปฌานรูปฌานก็ตามเป็นความสงบของใจก็ยังเป็นกิเลสความจำได้ไม่รู้ก็เป็นกิเลสความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็เป็นกิเลสใจซึ่งยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นผู้รู้ก็ยังเป็นกิเลสอันนี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดเมื่อบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาสติปัญญาละเอียดก็จะเห็นการกระเพื่อมของกิเลสซึ่งเป็นอาการของใจจะเป็นเวทนาความสุขละเอียดก็เกิดขึ้นกระดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นกระดับไปสติปัญญาจะเห็นความไม่เที่ยงข้อการนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆก็ตามในลมที่เป็นกุศลก็ตามสติปัญญาก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นระดับไปเห็นว่าเป็นเพียงอาการของใจที่สุดแล้วก็เห็นความนึกคิดปรุงแต่งชัดว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตจะเห็นชัดเข้าไปในใจของเราการรับรู้ต่างๆก็เป็นเพียงอาการของใจเกิดขึ้นระดับไปสติปัญญาซึ่งละเอียดก็จะเห็นกิเลสอย่างละเอียดสติปัญญาซึ่งละเอียดก็จะเห็นความเกิดดับของอาการของใจอันมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาและที่สุดแล้วใจที่เป็นกิเลสสติปัญญาก็จะเห็นและปล่อยวางให้ใจเป็นอิสระใจนี้ไม่มีในรูปใจนี้ไม่มีในเวทนาใจนี้ไม่มีในสัญญาใจนี้ไม่มีในสังขารใจนี้ไม่มีในวิญญาณใจเป็นอิสระออกมาเป็นธรรมธาตุเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นอิสระแต่คนทั้งหลายนั้นก็ยึดว่ารูปนี้ก็เป็นเราเวทนาความสุขความทุกข์ความวิเศษก็เป็นเราความจำได้ไม่รู้ก็เราความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องดีเรื่องไม่ดีในเรื่องต่างๆก็เป็นเราการรับรู้ต่างๆก็เป็นเรายึดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางกายและทางใจว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงไม่มีที่สิ้นสุดแต่การบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้บำเพ็ญเพื่อเข้าไปแก้กิเลสทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสเพื่อให้มีปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายเรามีสติมีปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายจนกิเลสอย่างละเอียดคือความสุขส่วนละเอียดหรือการจำได้ไม่รู้ความนึกคิดปรุงแต่งหรือการรับรู้ต่างๆสติปัญญาเมื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจากจิตใจของตัวเราทำให้ใจถึงอมตะธรรมคือธรรมธาตุหรือที่เรียกว่าดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราท่านสอนจึงสมมติว่าทำให้แจ้งซึ่งปนิพานคือการดับความทุกข์เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงอย่าพากันประมาทวันเวลาก็ผ่านพ้นไปผ่านพ้นแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีก็ผ่านพ้นไปชีวิตของเราก็สั้นเข้าไปคนทั้งหลายอาศัยอยู่ในโลกนี้นั้นเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยมากไม่เกิน100 ปีก็มีความพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาเราจะทำอะไรให้เป็นแก่นสารสาระแก่จิตใจของเราเมื่อเราทั้งหลายไม่ประมาทก็มาบำเพ็ญสมบทในพรพุทธศาสนามาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานพึงหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรอยู่เสมอในทุกๆวันเหนื่อยแล้วก็พักเพื่อที่จะเอากำลังมาต่อสู้กิเลสต่อเมื่อตื่นขึ้นมาก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดหาโอกาสหาเวลาเดินถึงกรมนั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มาก
พยายามสำรวมใจของเราไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงรสสัมผัสพยายามสำรวมวาจาของเราพูดแต่น้อยพูดแต่จำเป็นพูดแต่พอดีมีสติเพ่งดูกิเลสในใจของเราอยู่เสมอไม่ต้องไปสนใจในจริยาบุคคลอื่นจะเห็นหรือได้ยินอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะกันเป็นเพื่อนสาธมิกกันก็มีเมตตาธรรมตักเตือนแนะนำกันตามวินัยเสร็จแล้วก็มีสติเฝ้าดูใจของเราทำหน้าที่ในการที่จะแผดเผากิเลสไปในจิตใจของเราทำหน้าที่ในการที่จะทำลายกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้สิ้นไปจากจิตใจของเราให้ได้เพราะฉะนั้นความเพียรนั้นจึงเป็นเพื่อนจึงเป็นเครื่องที่จะแผดเผากิเลสไปในจิตใจของแต่ละบุคคลพึงปรารภความเพียรอยู่เสมอบางครั้งมีความท้อถอยเราก็หาอุบายปัญญาให้เกิดศรัทธาการกระทำความเพียรระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างระลึกถึงพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างว่าท่านดำเนินปฏิปทามาเช่นไรจึงทำให้ใจของท่านมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเราทั้งหลายผู้ดำเนินตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยความอดทนความเพียรไม่ท้อถอยเหนื่อยก็พักมีกำลังก็ทำความเพียรต่อไม่วันใดวันหนึ่งเราก็สามารถที่ทำให้พบชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งถึงพระนิพพานได้ถ้าเราไม่ประมาทในชีวิตถ้าเรามีวาสนาบารมีบางทีเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนใจเหล่านั้นให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเป็นพันชาติได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ทั้งกัมยังโอวาทกถาสาธุครังคาถามาเสสาธุสาธุสาธุ